็นยังไงบ้างคะวิดีโอเมื่อสักครู่นะคะเป็นวิดีโอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านขายคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะแล้วเราจะตอบว่ายังไงเวลาที่ไปร้านขายคอมพิวเตอร์นะคะพนักงานขายมักจะถามเราค่ะว่า what type of computer would you like ใช่ไหมคะผู้ชายคนนั้นบอกว่า I'm not sure ถามว่าอยากได้คอมพิวเตอร์ประเภทไหนหรอที่กำลังมองหาอยู่ผู้ชายบอกว่าไม่แน่ใจนะคะ sales person หรือพนักงานขายถามตอบกลับมาค่ะว่า what do you usually use a computer for what do you usually use a computer forผู้ชายคนนั้นเหมือนจะตอบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถามว่า Can you say it again please? Can you say it again please? คือให้ถามอีกรอบได้ไหมอาจจะไม่เข้าใจคำถามนะคะถ้าเป็นเรานะคะเราจะตอบว่ายังไงเดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอฉบับเต็มกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นมีบทสนทนาอย่างไรในการซื้อการขายคอมพิวเตอร์นะคะแต่ในขณะที่ทุกคนจะได้ชมเนี่ยนะคะให้สังเกตคำกริยาค่ะเป็นคำกริยาอยู่10คำด้วยกันนะคะซึ่งจะไฮไลท์ด้วยตัวอักษรสีแดงนะคะลองดูสิคะว่าคำกริยาทั้ง10คำนี้มีคำว่าอะไรบ้างและใช้อย่างไรด้วยนะคะในบทสนทนาเอาละค่ะเราไปชมวิดีโอกันเลยค่ะ Good morning Hi How can I help you I need help with my computer Okay What's the problem First it froze up and I tried to fix it but it's crashed It's quite old though so I just want to get a new oneAll right. What do you usually use a computer for? Usually for surfing the internet. I love online shopping. So I browse some website for that. I also Google this and that when I do my research. Do you also upload or download files? Yes, of course. I download some music and I also upload my own video on YouTube. I see.I think I know what might be a good option for you. Right. Please come this way. Okay. This computer might be a good option for you. Okay. It's a new model and you can do a lot of things with it. You can use it to browse, surf, Google, upload and download. Mm-hmm. Let me show you how it works. All right. This is the button for turning it on and off. Here's the keypad and the mouse.It's quite simple to use. Wow, it is a very good computer. Anyway, are there any offers from the store if you want to buy it? Sure. We are going to install complimentary software and an antivirus program for you. All right. Great. I think I'll take this one. Thank you very much for your help. My pleasure. Please wait here. Okay. ค่ะวิดีโอที่จบลงไปนะคะเป็นบทสนทนาแบบฉบับเต็มนะคะของการซื้อขายคอมพิวเตอร์ค่ะมีคำศัพท์อยู่10คำเห็นหรือยังคะดูคำแรกเลยนะคะคำแรกคือคำว่า freeze up crash surf browse google upload download turn on turn offและคำสุดท้ายค่ะคือคำว่า install นี่คือ10คำที่ไฮไลท์ด้วยตัวอักษรสีแดงค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้คำศัพท์ในบทสนทนาแต่ละคำเลยดีกว่านะคะเอาละค่ะพอเข้าไปแล้วนะคะพนักงานขายก็ทักทายตามปกติค่ะบอกว่า good morning how can I help you ให้ฉันช่วยอะไรไหมลูกค้าก็ตอบกลับไปค่ะว่า I need help with my computer โอ้คอมพิวเตอร์มีปัญหาค่ะsales person หรือพนักงานขายก็ตอบถามกลับมาค่ะว่า what's the problem แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรหรอผู้ชายคนนั้นตอบว่า first it froze up คำว่า froze up นะคะจริงๆเมื่อกี้เราเห็นคำว่า freeze up ใช่ไหมคะถ้าเราเคยเห็นคำว่า freezer หรือเคยพูดคำว่า freezer เป็นคำทับศัพท์เนี่ย freeze มันแปลว่าค้างหรือแช่แข็งนะคะมันไม่ทำงาน froze upเป็นช่องที่2ของ freeze เพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะใช้กริยาที่เป็น อดีตนะคะหรือ froze up ในที่นี้นั่นเองคอมพิวเตอร์ของผู้ชายคนนี้มันค้างค่ะ froze up try to fix it แล้วค่ะพยายามที่จะแก้ไขหรือซ่อมแล้วนะคะ but it crashed มันพังค่ะในที่สุดนะคะพังไปแล้วดังนั้น crashed ก็ต้องเป็นช่องที่2เช่นเดียวกันนะคะในที่นี้ก็คือเติม ed นั่นเองนะคะI fixed it, but it crashed. นะคะพังไปแล้วค่ะ It's quite old though, so I just want to get a new one. เขาบอกว่า
ันก็เก่าแล้วนะก็เลยอยากจะได้เครื่องใหม่ขึ้นมานะคะมันนั่นก็คือสาเหตุของการที่มันพังนั่นเองนะคะพนักงานขายก็ถามว่า what do you usually use a computer for ผู้ชายคนนั้นตอบไปค่ะว่า usually for serving the internet I love online shopping so I browse some websites มีคำว่า serve and browse ค่ะคำว่า serving the internet นะคะหรือ serve the internet ก็แปลว่าเล่นอินเทอร์เน็ตค่ะหรือว่าท่องโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะที่เราใช้ในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่า browse some websites ก็หมายความว่าเราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาดูนะคะเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลหรือว่าค้นรูปภาพอะไรต่างๆแล้วก็ใช้คำว่า browse some websites นะคะถัดมาค่ะคือคำว่า Google ผู้ชายคนนั้นพูดว่า I also Google this and that when I do my research ปกติแล้วเราเห็นคำว่า Googleเนื่องจากมันเป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลใช่ไหมคะปัจจุบันค่ะเขาใช้ Google เนี่ยเป็นคำกริยาได้นะคะเราสามารถใช้คำว่า I Google ได้เลยนะคะนั่นหมายความว่าเราค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Google นั่นเองนะคะพนักงานขายก็ถามตอบกลับมาค่ะว่า Do you also upload or download files? Do you also upload or downloadfiles คุณเนี่ยจะใช้คอมพิวเตอร์ในการอัปโหลดและดาวน์โหลด files ได้บ้างไหมนะคะจริงๆแล้วคำว่า upload and download ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนะคะสองคำนี้เป็นคำตรงกันข้ามกันค่ะ upload ก็คือนำขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะบนแม่ข่ายหรือเครือข่ายเป็นการถ่ายโอนข้อมูลต่างๆนะคะขึ้นไปสู่ยังเครือข่ายนะคะดาวน์โหลดในทางตรงกันข้ามค่ะเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลขึ้นไปแล้วบางครั้งเราก็ถ่ายโอนข้อมูลลงออกมาจากแม่ข่ายนะคะดังนั้นก็เหมือนดึงข้อมูลออกมาเก็บไว้หรือบันทึกไว้นั่นเองนะคะบางครั้งดาวน์โหลดนี่ไม่ใช่แค่ไฟล์อย่างเดียวนะคะอัปโหลดก็เช่นเดียวกันนะคะเราอาจจะหมายถึง download some music and upload my video on YouTube ด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางทีเราก็ดาวน์โหลดมิวสิกลงมาคือดึงมิวสิกลงมาหรือเพลงนั่นเองนะคะแล้วเราก็นำวิดีโอของเราเนี่ยขึ้นไปนะคะอัพขึ้นไปที่ YouTube นั่นเองนะคะถัดมาค่ะพนักงานขายก็พูดว่า What might be a good option for you? Please come this way พยายามช่วยนะคะพนักงานขายก็บอกว่าเชิญทางนี้หน่อยค่ะเราอาจจะมีออปชันที่หรือตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณนะคะมาดูคอมพิวเตอร์ทางนี้หน่อยนะคะเขาก็พูดว่า This computer might be a good option for you. It's a new model and you can do a lot of things with it. โอ้คุณถ้าคุณใช้โมเดลนี้นะหรือตัวรุ่นใหม่รุ่นนี้นะคะคุณจะสามารถทำได้หลายๆอย่างเลยทำอะไรบ้างนะคะมีคำว่า You can use it to browse, surf, Google, uploadand download เห็นไหมคะมันก็จะยังเป็นคำกริยาที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี่เองนะคะมีคำว่า browse surf google upload and download นะคะคำถัดมาค่ะคือคำว่า turn on and turn off นะคะในที่นี้นะคะ this is the button for turning it on and off this is the button for turning it on and offคำว่า turn on ก็คือเปิดนะคะในที่นี้คือเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปิดคอมพิวเตอร์นะคะ turn off ก็เช่นเดียวกันค่ะเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะคำว่า this is the button for turning it on and off ก็หมายความว่าเนี่ยคือปุ่มใช่ไหมคะเป็นการโชว์ว่านี่คือปุ่มเปิดและก็ปิดคอมพิวเตอร์นั่นเองคำสุดท้ายค่ะที่เราจะมาดูกันนะคะหลังจากที่ก็มีการสาธิตการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วเห็นไหมคะลูกค้าก็โอ้พึงพอใจมากเลยพูดว่าว้าว it is a good computer นะคะ are there any offers from the store if I want to buy it แล้วทางร้านเนี่ยจะมีอะไรแถมให้หรือเปล่านะคะ sales person หรือพนักงานขายตอบว่า sure we are going to install complimentary software and antivirus program for you นะคะมีคำว่า install ค่ะคำว่า install ทุกคนก็เคยพบกันแล้วนะคะ install ก็แปลว่าติดตั้งค่ะคำว่าติดตั้งในที่นี้นะคะเขาก็พูดว่าเขาจะติดตั้งซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็ antivirus program นั่นเองนะคะใ
เมื่อถ้าจะซื้อคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะคะดังนั้นคำสุดท้ายก็คือคำว่า install นั่นเองลูกค้าก็โอ้โหพึงพอใจมากเลยนะคะ great ดีมากเลย I think I'll take this one งั้นผมเอาเครื่องนี้แหละ thank you very much for your help ขอบคุณกันเรียบร้อยพอขอบคุณแล้วพนักงานขายก็บอกว่า my pleasure please wait here การซื้อการขายก็เกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะค่ะนั่นคือ10คำศัพท์นะคะที่เราได้เรียนรู้ผ่านบทสนทนานะคะทบทวนอีกรอบนึงค่ะมีอยู่10คำนะคะมีคำว่า freeze up ที่แปลว่าคอมพิวเตอร์เราค้างนั่นเองหรือมันไม่ทำงานนะคะ crash แปลว่าพังนะคะ surf the internet ก็คือเล่นอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะ browse websites ก็คือเปิดดูเว็บไซต์นะคะ google เป็นคำกริยาเช่นเดียวกันค่ะก็แปลว่าค้นหาข้อมูลนะคะโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า google นั่นเองนะคะ upload and download เป็นคำตรงกันข้ามค่ะ upload คือนำไฟล์ขึ้นไปบนแม่ข่ายส่วน download ก็คือถ่ายโอนข้อมูลหรือนำข้อมูลลงมาจากแม่ข่ายนั่นเองนะคะ turn on and turn off แปลว่าเปิดและปิดเป็นคำตรงกันข้ามเช่นเดียวกันนะคะเราใช้ turn on and turn off เนี่ยในการเปิดสวิตช์หรือปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะคำสุดท้ายคือคำว่า install ที่แปลว่าติดตั้งค่ะทีนี้เราลองไปทำแบบฝึกหัดนะคะในแบบฝึกหัดเนี้ยจะมีแบบคำถามนะคะให้เราเลือกเติมคำศัพท์ที่ถูกต้องลงไปนะคะลองไปทำกันดูค่ะ